เมื่อ13ล้านปีก่อนสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นป่าดงดิบแอมะซอนเคยเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยขนาดมหึมามีพื้นที่เท่าประเทศอียิปต์เต็มไปด้วยฝูงจระเข้ยักษ์หลากหลายสายพันธุ์ทั้งจระเข้กินเต่าขนาด10เมตรไปจนถึงจระเข้คล้ายวานที่กรองกินอาหารและแม่น้ำที่ไหลในระบบนิเวศนี้กลับไหลไปทางตรงข้ามกับแอมะซอนในปัจจุบันนั่นเพราะการยกตัวของเทือกเขาแอนดิสได้เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำทั้งทวีปส่งผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอย่างมหาศาลติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้ได้ในมหัศจรรย์แม่น้ำกลับทิศเมื่อแอมะซอนไหลย้อนกลับกันครับสมองที่มีสุขภาพสมบูรณ์และพร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3อย่าง Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาที่คิดค้นสูตรและผลิตในนอร์เวย์ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านมาตรฐานการผลิตน้ำมันปลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulchannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับปริศนาฟอสซิลกลางป่าดงดิบในช่วงทศวรรษที่1860นักบรรพชีวินวิทยาชาวอเมริกันคนหนึ่งกำลังศึกษาตัวอย่างฟอสซิลที่พบใกล้กับเมืองเปบัสในป่าแอมะซอนของเปรูฟอสซิลเหล่านี้เป็นแหล่งหอยโบราณที่มีความอุดมสมบูรณ์และผิดปกติถึงมันจะไม่ได้เก่าแก่มากนักแต่ฟอสซิลเหล่านี้กลับแตกต่างจากสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่เดียวกันในปัจจุบันอย่างมากและที่น่าประหลาดใจคือดูเหมือนว่าในบรรดาฟอสซิลจะมีสัตว์บางชนิดที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำเค็มซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเพราะเมืองเปบัสอยู่ห่างจากมหาสมุทรมากกว่า 2,000 กิโลเมตรลึกเข้าไปในแม่น้ำแอมะซอนนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นได้ตั้งคำถามกับการค้นพบนี้และพยายามหาคำอธิบายว่าเป็นไปได้อย่างไรสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ในตอนนั้นคือเมื่อ13ล้านปีก่อนพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นป่าดงดิบบนที่สูงอย่างที่เห็นในปัจจุบันแต่เป็นระบบทะเลสาบและพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดมหึมาซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าระบบเปบัสแอมะซอนในอดีตเมื่อทวีปอเมริกาใต้เริ่มแยกตัวออกจากแอฟริกาพื้นที่สูงใต้บราซิลตะวันออกเป็นที่ราบสูงของทวีปนั่นหมายความว่าในยุคไอโอซีนประมาณ 55-34 ล้านปีก่อนแม่น้ำสายสำคัญของอเมริกาใต้ไหลไปทางตะวันตกไม่ใช่ตะวันออกอย่างที่เห็นในปัจจุบันในช่วงเวลานั้นแม่น้ำเหล่านี้น่าจะไหลไปทางอ่าวกัวยากิลบริเวณชายแดนเปรูและเอกวาดอร์หากเราสามารถย้อนเวลากลับไปยังเปรูในยุคนั้นได้สิ่งที่เราเห็นจะแตกต่างจากป่าฝนแอมะซอนในปัจจุบันอย่างมากขณะที่บางส่วนของทวีปทางตะวันออกปกคลุมไปด้วยป่าฝนชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาใต้กลับไม่ได้เต็มไปด้วยป่าเขตร้อนหรือยอดเขาสูงเสียดฟ้าแต่เป็นทุ่งหญ้าสวันนาที่มีป่าขึ้นตามแนวแม่น้ำสลับกับต้นไม้พุ่มเตี้ยและทุ่งหญ้าโล่งสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิประเทศเป็นเช่นนี้เพราะในช่วงปลายยุคไอโอซีนโลกกำลังผ่านช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งเล็กน้อยมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นแหล่งไอน้ำที่มีลมตะวันตกพัดพาไปยังมีขนาดแคบกว่าในปัจจุบันมากเนื่องจากรอยแยกระหว่างอเมริกาใต้และแอฟริกายังค่อนข้างใหม่นั่นหมายความว่ามีความชื้นพัดผ่านอเมริกาใต้น้อยกว่าและเนื่องจากยังไม่มีเทือกเขาแอนดิสเหมือนปัจจุบันมาเป็นแนวกั้นความชื้นส่วนใหญ่จึงถูกพัดออกไปเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกแทนที่จะอยู่บนแผ่นดินในช่วงเวลานี้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ก็แตกต่างจากที่พบในปัจจุบันเช่นกันฟอสซิลที่ขุดพบตามริมแม่น้ำใกล้เมืองซานตาโรซาในเปรูตะวันออกกลางแสดงให้เห็นภาพของทุ่งหญ้าที่มีแม่น้ำตัดผ่านโดยมีต้นไม้ขึ้นตามริมฝั่งพื้นที่เหล่านี้เต็มไปด้วยสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เช่นสัตว์ฟันแทะรวมถึงสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องอย่างวัมบราโดลอปส์และโอพอสซัมทรูเพลูเลสเตสที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ริมน้ำซึ่งมีจระเข้อยู่ในน้ำด้านล่างในทุ่งหญ้าใกล้เคียงมีสัตว์กินพืชมีกีบขนาดเท่าแกะเรียกว่าโนโตอังกูเลตเล่มหญ้าอยู่การกำเนิดทะเลสาบเปบัสนับตั้งแต่แยกตัวออกจากแอฟริกาในยุคมีโซโซอิกอเมริกาใต้ค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกอย่างต่อเนื่องทำให้ทวีปนี้ชนกับแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรทางตะวันตกและเทือกเขาแอนดิสเริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะมีขนาดและความสูงอย่างที่เห็นในปัจจุบันแต่เมื่อประมาณ23ล้านปีก่อนแผ่นดินในเปรูและโคลัมเบียได้ยกตัวสูงขึ้นมากพอที่แม่น้ำจะไม่สามารถไหลขึ้นที่สูงได้
เมื่อเทือกเขาแอนดีสเติบโตขึ้นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทำให้เปลือกโลกโค้งลงข้างๆภูเขาสร้างแอ่งกระทะขึ้นเปรียบเสมือนการวางของหนักไว้ตรงกลางชั้นวางทำให้ชั้นแอ่นลงและขณะเดียวกันมวลน้ำมหาศาลของทั้งทวีปก็ถูกขวางโดยเทือกเขาที่กำลังก่อตัวและนั่นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเมื่อน้ำทั้งทวีปถูกกักไว้ติดกับเทือกเขาแอนดีสที่เพิ่งยกตัวน้ำไม่สามารถข้ามภูเขาไปได้แต่ก็ไม่สามารถระบายไปทางตะวันออกสู่แอตแลนติกได้เช่นกันน้ำจึงท่วมขังมากขึ้นและในที่สุดก็ท่วมพื้นที่ภายในทวีปและเปลี่ยนให้ใจกลางของอเมริกาใต้ส่วนใหญ่กลายเป็นทะเลสาบและพื้นที่ชุ่มน้ำที่กว้างใหญ่ระบบนิเวศนี้กลายเป็นที่รู้จักในชื่อระบบเปบัสและมันมีขนาดมหึมาในช่วงหนึ่งระบบนิเวศนี้ครอบคลุมพื้นที่มากถึง1ล้านตารางกิโลเมตรเท่ากับขนาดของประเทศอียิปต์ในปัจจุบันและในช่วงเวลานั้นประมาณ23ล้านปีก่อนในยุคไมโอซีนโลกได้อุ่นขึ้นอีกครั้งจากความหนาวเย็นของยุคก่อนหน้าอากาศร้อนและชื้นเป็นดินแดนของป่าพรุปรามอาณาจักรมหัศจรรย์ของสัตว์พิเศษสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในระบบเปบัสคือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะจระเข้ดูเหมือนว่าจระเข้ถึง7สายพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่ในเวลาเดียวกันบางชนิดมีขนาดใหญ่มากเช่นบูรุสซอรัสตัวเต็มวัยของสายพันธุ์นี้อาจยาวถึง10เมตรยาวกว่าจระเข้น้ำเค็มในปัจจุบันทำให้พวกมันเป็นผู้ล่าบนแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในยุคซีโนโซอิกพวกมันอาจมีแรงกัดที่แรงกว่าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันซึ่งใช้ในการกินเหยื่อขนาดใหญ่เช่นเต่าขนาดยาว1เมตรหรือตัวสล็อตสายพันธุ์ที่อาศัยบนพื้นดินหรืออย่างมาราซูคัสจระเข้ที่มีหัวกว้างแบนคอหอยใหญ่และฟันเล็กนักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันว่าสัตว์ประหลาดนี้กินอาหารอย่างไรกันแน่บางคนเสนอว่ามันกลืนน้ำปริมาณมหาศาลเข้าไปในถุงที่คอจากนั้นจึงกรองปลาเล็กและสัตว์ครอบปล้องออกมากินคล้ายกับวานบาลีนในขณะเดียวกันจระเข้ขนาดเล็กที่กินหอยก็มีอยู่ด้วยโดยใช้ฟันแบบบดเพื่อกินหอยและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆที่เจริญเติบโตในท้องทะเลสาบนอกจากจระเข้แล้วในยุค13ล้านปีก่อนระบบเปบัสยังเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อโอพอสซัมและสัตว์กินเนื้อที่เป็นญาติกับสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องที่เรียกว่าสปาราสโซดอนเคลื่อนไหวไปตามพื้นดินในขณะที่ลิงอย่างคาปูชินและมาโมเซสกระโดดไปมาบนยอดไม้ในน้ำแอสตราโพทีเรียมสัตว์ประหลาดคล้ายแรดนอนแช่น้ำเหมือนฮิปโปนอกจากนี้ยังมีพยูนและโลมาอีกด้วยทางเชื่อมมหาสมุทรน้ำของระบบเปบัสไหลไปทางเหนือระบายลงสู่ทะเลแคริบเบียนแม้แต่ช่วงเวลาที่น้ำเค็มจากทะเลแคริบเบียนไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ทำให้ระบบเปบัสกลายเป็นน้ำกร่อยซึ่งนี่อธิบายการค้นพบหอยที่ชอบน้ำเค็มที่นักบรรพชีวินวิทยายุคแรกค้นพบการเชื่อมต่อนี้เป็นสิ่งที่นำสิ่งมีชีวิตจากชายฝั่งเช่นโลมาและพยูนเข้ามาสู่ใจกลางแอมะซอนเราสามารถพบหลักฐานของการเชื่อมต่อนี้ได้ในปัจจุบันแม้ว่าระบบเปบัสจะหายไปนานแล้วและแม่น้ำแอมะซอนจะครองพื้นที่แทนโลมาและพยูนที่มาจากการเชื่อมต่อกับทะเลแคริบเบียนยังคงใช้ชีวิตในแม่น้ำและหย่อมดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษทั่วทั้งภูมิภาคที่ช่วยสนับสนุนความหลากหลายของพืชในระดับสูงอาจจะเป็นซากของสารอาหารจากทะเลที่ไหลเข้ามาในช่วงเปบัสการโจรกรรมแม่น้ำปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนทวีปแน่นอนว่าวันนี้ระบบเปบัสได้หายไปนานแล้วและแม่น้ำแอมะซอนได้ขึ้นครองแทนซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรกันแน่ที่สามารถพลิกพื้นที่รับน้ำของทั้งทวีปได้คำตอบคือเทือกเขาแอนดีสอีกครั้งแม้ว่าการยกตัวของมันอาจจะช่วยสร้างระบบเปบัสในตอนแรกโดยการปิดกั้นทางออกสู่แปซิฟิกแต่ว่าการยกตัวขึ้นของเทือกเขาแอนดีสก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นั้นมันยังคงเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆแผ่นดินยกสูงขึ้นแล้วตะกอนจำนวนมากก็ไหลลงมาจากยอดเขาในช่วงฝนตกทำให้เปบัสถูกปกคลุมไปด้วยโคลนเมื่อประมาณ9ล้านปีก่อนพื้นดินเอียงมากจนน้ำที่เคยไหลเข้าสู่เปบัสเริ่มไหลไปทางตะวันออกสู่แอตแลนติกและประมาณ 500,000 ปีต่อมาเราเริ่มเห็นตะกอนจากเทือกเขาแอนดีสปรากฏที่ปากแม่น้ำแอมะซอนเป็นสัญญาณว่าในช่วงเวลานั้นน้ำไหลไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วเมื่อแม่น้ำถูกเปลี่ยนเส้นทางอย่างฉับพลันหรือเรียกว่าการโจรกรรมแม่น้ำเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลานานแม้กระทั่งถึงปัจจุบันผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เคยอาศัยอยู่ในเปบัสเช่นจระเข้ขนาดใหญ่หายไปอย่างสิ้นเชิง
และแม้แต่จระเข้ตัวเล็กที่กินหอยเหล่านั้นในที่สุดพวกมันก็หายไปพร้อมกับเหยื่อของพวกมันการระบายน้ำแบบใหม่รวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจมีส่วนทำให้สัตว์อื่นๆสูญพันธุ์เช่นสปาราโซดอนกินเนื้อที่อยู่อย่างลำบากเมื่อป่าฝนหนาทึบกลับกลายเป็นพื้นที่โล่งอย่างไรก็ตามมีการเกิดใหม่ของสายพันธุ์และความหลากหลายเพราะในขณะที่พื้นที่รับน้ำที่เคยแยกกันหลายแห่งกลายเป็นทางเดินต่อเนื่องกันก็ยังมีวัฏจักรใหม่ของการเปิดและปิดทางน้ำคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของระบบเปบัส